ญี่ปุ่นเขาเป็นแบบนี้แหละมันเป็นวัฒนธรรมที่วัฒนธรรมเขาที่เขาจะวาดเด็กโป๊ะอายุ16ปีหลายคนก็บอกเขาผมกันนะว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเขาปกติเขาวาดรูปโป๊เด็กเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็เลยอยากจะพูดแบบนี้กับทุกคนแล้วกันว่าผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคำตอบที่บอกว่าเฮ้ยการวาดรูปโป๊เด็กอายุ16อ่ะเป็นสิ่งที่ทำได้ในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นซึ่งโอเคมันช่วยให้ผมเข้าใจได้มากว่าอ๋อที่นู่นเนี่ยเขาวาดรูปโป๊เด็กอายุ16กันได้อันนี้อ่ะโอเคเราเข้าใจในมุมมองของวายและว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้เข้าใจนะครับแล้วก็มีการถามถึงการวาดรูปนู่นนี่ไปใน Facebook ก็ตอนที่มัน100คอมเมนต์แรกๆอ่ะก็ถามไปอันเนี้ยขอบคุณมากที่เข้ามาตอบนะครับแต่ถ้าตอบเพื่อบอกว่าให้ผมยอมรับการมีอยู่ของรูปนี้เนี่ยอันเนี้ยผมก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะคือผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันว่าอะไรบางอย่างที่มันถูกยอมรับในสังคมนึงอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าในเมื่อมันออกจากสังคมนั้นแล้วคนสังคมอื่นจำเป็นที่จะต้องยอมรับมันโดยไม่ตั้งคำถามหรือพูดถึงมันในเชิงลบได้ผมยกตัวอย่างที่อาจจะเป็นรูปธรรมแต่มันจะสุดขั้วนิดนึงนะก็คือถ้าประเทศ A บอกว่าเฮ้ยถ้ามึงใส่เสื้อดำเนี่ยมึงทุกคนในสังคมเนี่ยสามารถกระทืบมึงได้เลยทุกคนในประเทศ A ก็ไม่มีใครใส่เสื้อสีดำเลยอุ้ยประเทศ A ไม่ใส่เสื้อสีดำเลยทุกคนใส่เสื้อสีอื่นกันหมดสมมติคุณไปประเทศ A มาโอ้ถ้าทำกระทืบคนใส่เสื้อสีดำนี่เรากระทืบเขาได้เลยนะเออแต่พอคุณมาอยู่ที่ประเทศไทยคุณเจอคนใส่เสื้อสีดำคุณจะวิ่งไปกระทืบเขาไหมครับแบบกระทืบแล้วกระทืบกูทำไมกระทืบกูทำไมอ๋อเพราะว่าประเทศ A อ่ะบอกว่าผมกระทืบคนที่ใส่เสื้อสีดำได้คือทุกคนก็จะหันหน้ามองคุณแล้วก็แบบฮะเดี๋ยวนะเพราะไม่ว่าเราจะเห็นวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่มันข้ามมาสิ่งที่เราควรจะทำอย่างแรกเลยคือเราควรตั้งคำถามกับมันว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องหรือเปล่าวะมันถูกต้องหรือเปล่าวะเฮ้ยเขาใส่เสื้อสีดำแล้วยังไงสีเสื้อสีดำมันผิดตรงไหนอ่ะมันไม่ได้ผิดนี่มันไม่ได้ผิดแล้วเราจะไปกระทืบเขาทำไมแล้วเรามีสิทธิ์อะไรไปกระทืบเขาเราเป็นตำรวจหรืออะไรคือวัฒนธรรมมันไม่จำเป็นที่จะต้องถูกยอมรับในทุกๆอะไรทุกๆสิ่งโดยที่ไม่ถูกตั้งคำถามผมก็เลยมองว่าถ้าตอบผมในแง่ว่าให้เข้าใจการมีอยู่ของรูปนี้ในประเทศญี่ปุ่นขอบคุณมากผมเข้าใจแต่งกิ้วแต่ถ้าตอบเพื่อบอกว่านี่ญี่ปุ่นเขายอมรับคุณต้องยอมรับคุณต้องยอมรับตามญี่ปุ่นผมว่ามันไม่น่าใช่และผมว่ามันผิดประเด็นและประเทศญี่ปุ่นยอมรับไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับด้วยเราสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวเราเองว่ามันโอเคป่ะวะหรือมันไม่โอเควะนั่นคือวิธีการที่ผมคิดนะอย่างน้อยที่สุดนะตั้งคำถามกับมันได้ว่ากล่าวมันได้ถกถามกับมันได้ว่าเฮ้ยมันถูกต้องป่ะวะมาเรื่องประเด็นที่2ที่มีคนพูดมาอยู่เหมือนกันนะครับประเด็นที่2เนี่ยเขาบอกว่าผมกดถูกไหมถูกนะเรื่องอื่นเขาก็วาดหนังเรื่องอื่นเขาก็ทำซีรีส์ก็มีเยอะแยะประเด็นนี้น่าสนใจเนาะนะครับไอ้ที่ว่าเลยก็คือหมายถึงว่าเขามีสตอรี่เป็นเรื่องราวของเด็กที่แบบอายุน้อยมีอะไรกันมีรูปเด็กโป้อย่างที่เห็นมาก็มีที่ผมเห็นแวบๆก็มีเซ็กอีดูเคชั่นที่ยกตัวอย่างนี่เซ็กอีดูเคชั่นก็มีฉากเด็กโป้มีอันนึงที่ตลกมากลิตเติ้ลเมอร์เมดมีคนยกนี่ไงลิตเติ้ลเมอร์เมดเอาเด็กมาเรื่องลิตเติ้ลเมอร์เมดคงไม่ต้องพูดเนาะเห็นคอมเมนต์แต่แบบนี้ผมก็แบบปวดหัวนิดนึงเหมือนกันเรื่องลิตเติ้ลเมอร์เมดเราไม่ต้องพูดเนาะว่ามันทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเนาะมันเป็นปลาเนาะนะก็คงก็จะได้แต่เรื่องเซ็กซ์อีดูเคชั่นหรือว่าหนังฝรั่งเรื่องอื่นๆทำไมผมถึงไม่เคยพูดอะไรทั้งที่มันก็เป็นมีเด็กอายุ16อยู่ในสตอรี่นั้นอยู่เหมือนกันเป็นคำถามที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาผมตัดสินอะไรเนี่ยผมจะมักมองไปที่คอนเท็กซ์มากกว่านะครับหรือว่าเนื้อหามากกว่าถ้ามังงะเรื่องนั้นเล่าเรื่องของความรัก coming of age sex เองก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเนี่ยของพาร์ทนั้นเนี่ยผมไม่มีปัญหาเลยนะครับหนังหรือซีรีส์เองก็เหมือนกันถ้ามันมีฉากเหล่านั้นเพื่อตอบสนองต่อเรื่องราวตอบสนองต่อตัวละครไม่ได้ตอบสนองต่อคนดูมันไม่ได้มีขึ้นเพื่อเฮ้ยกูอยากดูนมน้องคนนี้ว่ะเฮ้ยกูอยากดูจู่พี่คนนั้นว่ะนึกออกไหม
มันตอบสนองต่อเรื่องราวตัวละครรักกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บความสัมพันธ์จะยกขึ้นไปอีกขั้นจะยกระดับความสัมพันธ์ต้องมีอะไรกันเพื่อไปเซ็กส์เพื่อความผูกพันนู่นนั่นนี่ต่างๆนานาตั้งมากมายฉากมีเซ็กส์เองไม่ใช่สิ่งที่ผิดการแก้ผ้าไม่ใช่สิ่งที่ผิดการแก้ผ้าเพื่อแบบเอ้ยฉันจะมีเซ็กส์กับคุณฉันได้ฉันเธอดูร่างกายของฉันนู่นนั่นนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องมันเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าส่วนหนึ่งของการเล่าความสัมพันธ์ของตัวละครมันเกิดขึ้นได้มันมีขึ้นได้ sex education ไม่ได้มีฉากเซ็กส์เพื่อโชว์โอ้ฉันมีจูฉันมีจิ้มฉันมีนมไม่ใช่มันมีออกมาเพื่อนำไปสู่ปัญหาเช่นฉากนางเอกมีเซ็กส์ก็นำพาไปสู่อะไรนางเอกท้องต้องไปถากไปทำแท้งหรือมีเช็คมีเซ็กส์ทั้งหลายแหล่ในเรื่องก็เหมือนกับว่าเฮ้ยให้เกิดความรู้เรื่องของเซ็กส์ให้ผู้หญิงชอบไม่เหมือนกันนู่นนั่นนี่หรือมีโรคต่างๆความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องของเซ็กส์มันมีความหมายในการที่ต้องมีฉากเซ็กส์หรือฉากโชว์เหล่านั้นเพื่อที่จะตอบสนองต่อเนื้อหาตอบสนองต่อตัวละครเพื่อการเล่าเรื่องไม่ใช่ sexualized thing เราไม่ได้วัดก่อนว่าการเห็นแบบนี้เป็นอะไรแต่การเห็นเหล่านี้คือมันมีส่งผลอะไรต่อเนื้อหาการเล่าเรื่องหรือไม่ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับหน้าปกนี้คือการ sexualize น้องคนนี้หรือเป็นเนื้อหาของเรื่องที่มีความหมายความสำคัญต่อการดำเนินเรื่องต่อตัวละครต่อความรู้สึกของตัวละครหรือเปล่าอันนั้นอาจจะต้องเป็นคำตอบที่คุณต้องไปถามกันเองเนาะในโลกตะวันตกเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรก็ได้จะถ่ายคนแก้ผ้าอะไรบ้าบอคอแตกก็ได้นะครับเพราะว่าในหนังบางเรื่องเนี่ยเป็นคำพูดมาตั้งแต่ยุค70แล้วนะมันจะมีสิ่งที่นักวิจารณ์ชอบใช้คำว่าคือคำว่า male gaze male ก็คือผู้ชาย gaze ก็ G-A-Z-E นะครับ male gaze มันไม่มีคำไทยที่ชัดเจนอะเอาเป็นว่ามันคือแปลแบบยาวนะภาพแทนสายตาผู้ชายในการเล่าเรื่องที่มักจะสะท้อนความหื่นกระหายของเพศชายต่อบุคคลตัวอย่างหนังที่เขานิยมกันมากๆในการที่จะอธิบายประเด็นนี้ให้ชัดเจนนะครับคือหนังรัก2เรื่องที่เป็นหนังรักเหมือนกันมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันแต่มีฉากเซ็กส์ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงหนังที่ผมพูดถึงเลย2เรื่องเลยคือ Blue is a Warm Made Color และProtest of Lady on Fire ทั้งสองเรื่องเป็นความสัมพันธ์ความรักของคนที่เจอกันแล้วก็มีฉากที่มีเซ็กส์ทั้งคู่ฉากที่ Full Frontal ทั้งคู่คือเห็นหมดทั้งคู่แต่ทั้งสองเรื่องมีวิธีการนำเสนอฉากเซ็กส์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง Blue is Warm Made Color คือตัวแทนของหนังที่เป็น Male Gaze ถ่ายเซ็กส์แบบหืนกระหายบทท้าท่าแทนสายตาผู้ชายที่มองผู้หญิง2คนนี้เป็นวัตถุทางเพศในขณะที่ Protest of Lady on Fire คือสายตาของคนที่มีเซ็กส์กันด้วยความรักนี่คือ2 อย่างที่แตกต่างกันชัดเจนแต่น่าเสียดายที่ Blue is a Warm Made Color มี Netflix และ Protest of Lady on Fire เนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นผมอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้มันยากกว่ามองไม่เห็นภาพผมมีตัวอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่านั้นในการที่จะทำให้คุณเข้าใจคำว่า Male Gaze มากยิ่งขึ้นนะครับว่าง่ายๆเลยคือคุณนึกถึงการนำเสนอตัวละครฮาร์ลีย์ควินในหนัง2เรื่องที่เป็นภาคต่อกันแต่คุณจะเห็นว่าการนำเสนอทั้ง2เรื่องแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเรื่องแรกเลยคือ Suicide Squad เรื่องที่2คือ The Suicide Squad นะครับทั้ง2เรื่องอยู่ใน HBO Go นะครับลองไปหาดูแล้วก็จะเห็นความแตกต่างหรืออีกเรื่องนึงผมแนะนำได้ก็คือ Bird of Prey นะครับทั้ง3เรื่องมีตัวละครฮาร์ลีย์ควินเหมือนกันนะครับแต่ว่านำเสนอฮาร์ลีย์ควินในรูปแบบที่แตกต่างกันเนาะมันจะมี Suicide Squad ก็จะมีความเป็น Male Gaze สูงมากๆ The Suicide Squad ก็มีอยู่บ้างแล้วก็ท้ายที่สุดเลยคือ Bird of Prey ซึ่งไม่มีเลยนะครับนั่นก็คือความเข้าใจของคำนี้มันไม่ได้หมายความว่าเป็นสื่อตะวันตกแล้วเขาจะไม่วิพากษ์วิจารณ์กันเองนะสื่อตะวันตกเองก็ยังคงวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองในแง่นี้อยู่เสมอนะครับหนังมุมมองแบบนี้เนี่ยก็มักจะโดนนักวิจารณ์บอกว่ายังทำอะไรแบบนี้อยู่หรอมึงยังเอาผู้หญิงมาเป็นวัตถุทางเพศอยู่อีกหรอมีหนังอีกเรื่องที่ทำมุมมองเกี่ยวกับผมพูดยังไงดีอะมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของ Male Gaze ได้ดีมากเรื่องนึงนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีในสตรีมมิ่งเจ้าไหนเลยนะครับก็อาจจะหาดูยากซะหน่อยถ้าใครสนใจในเรื่องของ Male Gaze ว่าเฮ้ยไอ้ที่ว่าถ่ายทำแบบผื่นกระหายในมุมมองผู้ชายเนี่ยมันเป็นยังไงผมแนะนำหนังชื่อเรื่องว่าPromising Young Woman เดี๋ยวผมขึ้นจอให้ดีกว่าเผื่อคุณจะมีเวลาหาหรือว่าไหนมันเข้า Netflix หรือเข้าสตรีมมิ่งเจ้าไหนเนี่ยจะได้หาได้ Promising Young Woman เนี่ยฉากเปิดของเรื่องเนี่ยเขาฉลาดมากครับเขาเอาวิธีนำเสนอแบบ Male Gaze ก็คือเอาฉากที่เป็นผู้ชายเต้นแล้วลองถ่ายแบบ Male Gaze ก็คือถ่ายแบบให้เห็นว่าแบบเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้ประมาณนี้แล้วกัน Promising Young Woman นะครับเขาฉลาดมากตรงนี้เขา
ไอ้นี่เว้ยเขาถ่ายผู้ชายเต้นแต่เขาถ่ายด้วยเป็นวิธีการแบบเมลเกสอะแบบที่เห็นว่าซ้อนตูดอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกแล้วถามว่าเราจะรู้สึกยังไงกับมันเออมันก็มันเหมือนเป็นการตั้งคำถามถึงผู้ชายเนี่ยกูที่เป็นผู้หญิงอะดูฉากเมลเกสที่มึงทำอะกูรู้สึกกระอักกระอ่วนไม่สบายใจแบบนี้แหละเออมันเป็นหนังที่ตั้งคำถามได้ดีมากๆนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ดูก็ลองหาดูนะครับ Promising Young Woman นะแต่ว่าไม่มีในสตรีมมิ่งผมเช็คให้แล้วน่าเสียดายมากไม่งั้นมันจะยกภาพออกมาได้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคหลังเรื่องอื่นๆมีการวาดไหมมีหนังซีรีส์มีไหมมีการ์ตูนเรื่องอื่นมีวาดไหมก็อาจมีแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาจะเล่าหรือเปล่าถ้ามันเป็นความลงความรักอะไรผมว่าไม่มีปัญหาสามารถเล่าได้ไม่มีปัญหามีเซ็กกันเลยบ้านเด็กอายุ16มีเซ็กกันก็ได้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันเนื้อหาที่เล่ามันโอเคไหมแต่ว่าถ้ามันเป็นแค่ฉากเพื่อตอบสนองคนดูผมว่ามันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ตะวันตกเองก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การนำเสนอผู้หญิงในรูปแบบของเซ็กชวลไลซ์แบบนี้หรือการเป็นแบบวัตถุทางเพศแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบนี้อยู่เหมือนกันเขาใช้คำว่าเมลเกสนะครับทุกคนก็สามารถไปดูได้ตามที่หนักตัวอย่างที่ผมยกมาให้เมื่อสักครู่นี้นะครับประเด็นที่3ของเราที่มักจะถูกหยิบมาพูดถึงในประเด็นนี้ที่คำตอบคำถามตั้งนานทำไมไม่พูดเออทำไมตั้งนานไม่พูดล่ะทำไมเพิ่งมาพูดตอนนี้เออทำไมเพิ่งมาบ่นล่ะเออนี่คือคำถามที่เออผมฟังแล้วเออน่าสนใจดีอยู่เหมือนกันนะฮะต่อพูดตามตรงนะฮะก็ผมเนี่ยไม่เคยจดจำการ์ตูนในวัยเด็กจากฉากโป้ได้เลยนะครับผมไม่เคยจำดราก้อนบอลได้จากฉากเปิดกระโปรงบูม่าเนาะผมจำได้แต่การต่อสู้การฟิวชั่นบูอ้วนบูผอมเสกเป็นช็อกโกแลตผมไม่เคยจำบีทได้จากฉากโป๊เปื่อยใดๆนะฮะจำได้แค่แม่งปล่อยบังใครกันโหดๆกลางสองหน้ามีแท่งลูกขึ้นมาข้างหลังพี่หลับตาแล้วก็พูดเซมบงซากุระเนี่ยจำได้อยู่แค่นี้ผมไม่เคยจำนารูโตะได้ฉากโป๊เหมือนกันผมจำได้แต่การต่อสู้ของล็อกลีกับกาอาระที่แบบฉันถอดออกมาแล้วก็ปึ้งโอ้จำได้แม่งโคตรเท่ผมไม่เคยจำฮันเตอร์ได้จากฉากโป้หรือฉากแก้ผ้าเหมือนกันนะผมจำได้แต่ตอนที่แบบการต่อสู้ระดับวินาทีวิ่งกันมาหน้าห้องโถงมีองคลักษ์ยืนอยู่บนบันไดนั่นแหละคือสิ่งที่ผมจำได้จากมังงะในสมัยเด็กของผมนะเพราะฉะนั้นไอ้วิธีที่จำมังงะของเราสองคนคนดูกับคนฟังกับผมคงจะต่างกันโอเคคุณอาจจะจำมังงะเหล่านั้นได้ว่าเออมันภาพแทนมังงะนะเป็นหนังโป้ฉากโป้ก็โอเคไม่เป็นไรสำหรับผมจำได้ตรงนั้นบางทีผมก็ลืมไปว่าเฮ้ยมันมีฉากเหล่านั้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นภาพจำของเราไงอันนี้ก็อาจจะผิดที่ผมเองนะอาจจะผิดของเองผมว่ามันไม่ได้ภาพจำเราก็ลืมไปว่าเฮ้ยมันมีฉากโป้งนั้นเพราะว่าเราจำไม่ได้ฉากต่อสู้เราจำได้แต่ฉากพวกนั้นเออผมก็ขออภัยไว้แล้วกันถ้าแบบว่าเอ้ยเรื่องนี้ก็มีเรื่องนี้กูลืมโทษทีลืมไม่ได้อ่านนานหลายปีแล้วจำได้แต่แบบฉากสู้ๆอ่ะขออภัยด้วยนะอันนี้ผมผิดเองนะครับโอเคกลับมาสู่คำถามทำไมตอนนั้นไม่โวยวายนะครับคำตอบง่ายๆเลยคือตอนนั้นกูก็ยังเด็กเหมือนกันตอนนั้นกูก็ยังไม่รู้ภาษาเหมือนกันอายุ13กูก็ไม่รู้เลยหรอกนะครับไม่ได้มีอ่านหนังสือไม่ได้ดูหนังไม่ได้ฟังวีเอ็มอ่านบทความดูสารคดีไม่รู้เรื่องไงเออทุกวันนั้นผมเห็นฉากเซ็กชวลฮาราสเมนต์โอ้ผู้ชายไปเปิดกระโปรงผู้หญิงวู้ผู้แกงผู้หญิงวิ่งหนีผมยังแค่มองโอ้ตลกเซ็กชวลฮาราสเมนต์ตลกยังเห็นฉากตัวละครแก้ผ้าพระเอกดูแก้ผ้าโอ้แก้ผ้าตื่นเต้นโอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนนู่นนั่นนี่นึกออกไหมแต่ว่าเวลาที่ชีวิตมันดำเนินต่อไปคุณไม่ได้อายุ13ตลอดปีอ่ะตอนนี้คุณ30คุณขึ้นเลข3แล้วว่ะเวลามันเราตลอดเวลา10กว่าปี20กว่าปีที่เราเติบโตขึ้นมาอายุ13เราก็อาจจะแบบอ่านหนังสือนิดนึงแต่พอโตขึ้นเฮ้ยคุณอ่านเยอะขึ้นฟังเยอะขึ้นดูสารคดีอ่านหนังสือดูหนังได้เห็นภาพอุ้ยโลกในมุมมองผู้หญิงเป็นอย่างนี้นะโลกมุมมอง LGBTQ โลกมุมมองคนอิสลามโลกมุมมองของคนผิวสีในอเมริกามันก็ยิ่งเปิดให้เราเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องตลกในตอนเด็กๆเฮ้ยมันไม่ตลกว่ะมันไม่ใช่เรื่องตลกมันเป็นเรื่องจริงจังคนโดนเขาไม่ตลกด้วยเขาเป็นซึมเศร้าอะไรคนที่แบบเฮ้ยโดนแอบดูมันไม่ตลกมันไม่ได้เป็นเรื่องตลกอ่ะการแอบดูคนแก้ผ้าการเห็นคนแก้ผ้าโดยที่เขาไม่ได้เต็มใจเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องตลกอีกต่อไปแล้วเราไม่ใช่เด็กอายุ13แล้วไงเราเป็นคนอายุ30แล้วมันก็เลยแบบเราไม่สามารถจะเอนจอยในสิ่งที่เด็กอายุ13วันนั้นที่เราอาจจะเคยอ่านการ์ตูนเรื่องนี้แล้วมันมีฉากนี้แล้วเรารู้สึกเอนจอยบางทีสมองเราอาจจะลืมเรื่องพวกนี้ไปแล้วด้วยซ้ำแล้วถ้าผมไม่มีโอกาสเวลาอ่านผลงานคลาสสิกพวกนั้นในวันนี้ผมเปิดมาเจอฉากนั้นผมคงจะรู้สึกแย่
รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันการที่แค่เปิดมาดูวันนี้เป็นงานเก่าๆพวกดราก้อนบอลเนี่ยแล้วเห็นเป็นเด็กอายุ16 15แก้ผ้าอยู่บนจอเอามือปิดอวัยวะเพศผมเองก็คงรู้สึกแย่แต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องเกลียดมึงทันทีไหมก็คงไม่เพราะว่าอะไรเพราะผมรู้สึกว่าบางครั้งบางอย่างมันเป็นผลงานของยุคสมัยแม้แต่ผู้เขียนในณวันนั้นความตระหนักรู้เรื่องเซ็กชวลฮาราสเมนต์เรื่องเซ็กชวลทำให้ผู้หญิงเป็นแค่อ็อบเจกต์เซ็กชวลอะไรพวกนี้ต่างๆมากมายมันยังไม่ถึงความตระหนักรู้มาถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไปโกรธผลงานเก่าๆที่ยังไม่มีการตระหนักรู้เรื่องเหล่านี้เราเองก็จะไม่ได้โกรธเขาขนาดนั้นแต่ว่ามีสะดุดไหมก็คงมีมันเกิดขึ้นได้มันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นตัวอย่างนึงที่ผมสามารถที่จะแบบแนะนำแบบอย่างนึงได้เลยว่าเป็นหนังที่ผมเพิ่งดูมาไม่กี่ปีหลังแล้วผมรู้สึกว่ามีความสะดุดมากแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกโกรธเกลียดมันนั่นคือ Indiana JonesIndiana Jones เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นหนังดีหนังคลาสสิกแต่ว่าทริสตัวละครผู้หญิงในเรื่องแบบเลวร้ายที่สุดที่จะเลวร้ายได้เรื่องหนึ่งคือทริสผู้หญิงในเรื่องเป็นแค่ตัวละครที่ไร้ประโยชน์เป็นอ็อบเจกต์แบบมีหน้าที่กรีดร้องมีหน้าที่ให้ช่วยพูดอะไรก็น่ารำคาญพูดเยอะน่ารำคาญพระเอกพูดน้อยๆพูดน้อยๆปล่อยหนักสุดเท่อินเดียเอกพูดเยอะเดี๋ยวต้องให้มาคนช่วยพูดจนตัวร้ายรำคาญอะไรพวกเนี้ยไม่มีประโยชน์อะไรมีแค่ให้มาค่าช่วยมีค่าให้มาช่วยเฉยๆผมดูหนังเรื่องนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเขียนแย่คือถ้าเราเป็นมุมมองเราดูว่ารู้สึกโหแม่งเขียนตัวละครผู้หญิงแย่แต่เราก็เข้าใจว่ามันคือ product of their time มันคือ product ของยุคสมัยนั้นนะยุคสมัยนั้นเขามีวิธีคิดแบบนี้เราแก้ไขอะไรไม่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกโอ้มันเป็นหนังที่ดีแต่มันก็มีจุดนี้ที่เราต้องยอมรับว่ามันก็เป็นจุดด่างพ้อยของเรื่องราวเนาะส่วนตัวแล้วเส้นอะไรที่ผมส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ยมันถ้ามันเก่ากว่าเนี้ยมันถูกตีไปว่าเฮ้ยมันเป็น product of their time ได้สำหรับผมอยู่ที่ประมาณ10 ปีก็อยู่ประมาณปี2001 2002อะไรพวกเนี้ยผมยังพอก้มแก้มได้ว่าเป็น product of their time นะแต่ว่าถ้าแบบใหม่กว่านั้นแล้วยังมีฉากพวกนี้อยู่ผมก็จะรู้สึกว่าแบบ without context นะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ผลงานที่ดีแล้วก็ไม่ใช่ผลงานที่เราอยากจะสนับสนุนสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตอบน่าจะตอบคำถามทุกคนได้ว่าทำไมตั้งนานไม่พูดเลยก็คือเมื่อก่อนกูก็ไม่ภาษากูก็มองผลงานบางอย่างว่าเป็น product of the time แต่ถ้าเป็นผลงานปัจจุบันแบบน้องคนนี้ที่เพิ่งออกรูปมาไม่กี่วันเนี้ยผมก็พูดได้เต็มๆว่าเฮ้ยมันก็ต้องพูดอะไรบางอย่างมันก็ต้องรู้สึกอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยมันไม่น่าใช่ปะวะมันไม่น่าจะต้องสบายใจมันไม่ใช่ความปกติหรือเปล่าวะบางคนบอกว่าเฮ้ยมันก็แค่งานอาร์ตปะวะมันก็แค่รูปวาดปะวะมันก็แค่ไม่ใช่เรื่องจริงปะวะเออไม่ใช่ไม่เรื่องจริงเนี่ยมันเป็นแค่รูปวาดหรือเปล่านะครับผมอาจจะพูดยังไงดีอ่ะคือผมเริ่มจากนี้ดีกว่าในคอมเมนต์เนี่ยมันจะมีการยกรูปนี้ก็คือรูปน้องปิดน้องอายุ16ปิดอวัยวะเพศแล้วมีบางอย่างมาบังนมน้องอ่ะทำท่าอย่างนี้นะแล้วก็รูปบีชเป็นหน้าปกตอนบีชที่หันหลังมีตัวละครอิโนจิกับคุจิกะอะไรไม่รู้2คนหันหลังเห็นคนละครึ่งตัวข้างหลังแก้ผ้านะเห็นแต่ข้างหลังแล้วก็จับมือกันแล้วข้างหน้าเป็นรูปวิวคนก็เลยบอกว่าเอ้ยนี่เห็นไหมเขาก็วาดรูปแก้ผ้ากันมาตั้งนานแล้วเออนะครับซึ่งพูดตามตรงนะตอนเห็นผมก็อึ้งอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยหันหลังกับรูปหันหน้าถ่ายยกสอยลงมาปิดอวัยวะเพศกับรูปที่เห็นข้างหลังแล้วข้างหน้าเป็นวิวเห็นหลังคนละครึ่งตัวมาเทียบกันได้จริงเหรอวะคือแบบมันเทียบกันได้เหรอวะคือไม่ได้ดูเนื้อหาอะไรขอแค่เป็นคนแก้ผ้ามาเทียบกันก็พอเหรอเออมันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะนะแต่ผมเองอ่ะผิดที่ไปคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยบีจมันยูมีความอาร์ตมากกว่าอันนี้ซึ่งผมพูดผิดนะอันนี้ผมพูดผิดมีจุดประสงค์มากกว่าการเป็นงานที่เน้นเซ็กชวลมันยังมีองค์ประกอบภาพอย่างอื่นมันไม่ได้เห็นตูดรูตูดอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้เห็นนมมันไม่ได้เห็นข้างหลังตัวละครไม่ได้เห็นสีหน้าตัวละครมันยังพออ้อมแอมหลับตาข้างหนึ่งว่าเฮ้ยกูไม่ได้ตั้งใจจะเซ็กชวลแต่รูปแก้ผ้าของน้องอายุ16เนี่ยเอามือบังอวัยวะเพศเนี่ยผมไม่สามารถที่จะมองแง่อื่นๆได้เลยนอกจากเรื่องเซ็กชวลคือมันก็เป็นข้อความคิดผมนะคุณอาจจะดูรูปอายุ16นั่งปิดอวัยวะเพศมีอะไรไม่อยู่ประบังนมว่ามันถ่ายทอดอะไรได้มากกว่าเรื่องเซ็กชวลก็ได้ลองพูดคุยกันมาในช่องแชทว่าไม่ใช่เรื่องเซ็กมันมีความหมายอื่นนอกจากเรื่องเซ็กชวลลองพิมพ์มานะ
คืออันเนี้ยอาจจะผิดที่ผมเองที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่มันเซ็กชวลล้วนๆเลยนี่หว่ามันไม่มีมุมอื่นให้กูเล่นเอ้ยมันไม่รู้จะเล่นอะไรอ่ะมันมีอยู่แค่นั้นน่ะมันมีอยู่ร่างกายน้องมันอย่างเดียวอ่ะคือถ้าแบบมีมุมอื่นให้พูดแล้วแบบผมนึกไม่ถึงคือผมไม่ได้เรียนศิลปะมานะทุกคนนะคุณก็บอกมาได้ว่าเฮ้ยพี่มันมีมุมอื่นที่ตีความได้เป็นสัญญะบางอย่างอยู่ในนี้ที่มันไม่ใช่เรื่องเซ็กชวลมันมีนะพี่อาจจะดูไม่ออกพี่ไม่ได้เรียนงานอาร์ตมาเฮ้ยบอกกันได้จริงๆบอกกันมาได้คือโง่อ่ะเออยอมรับว่าเป็นคนโง่ที่แบบโง่อาร์ตก็เลยดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยรูปบีชกูยังพอแบบอ้อมแอมได้แต่รูปเนี้ยกูอ้อมแอมไม่ได้เลยกูรู้สึกว่ามันต้องใจจะเซ็กชวลตัวละคร 100% แต่ก็เป็นความคิดผมนะถ้าคุณมีในเชิงสัญญาบางอย่างเอลิเมนต์บางอย่างที่นี่ไม่ใช่พี่เขาแก้ผ้านี้เขาส่งบอกถึงตัวละครที่เปื่อยเปล่าบอกมาได้เลยบอกมาได้เลยเต็มที่เพราะว่าพร้อมจะรับฟังอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถจริงๆความรู้ของอาร์ตไม่ได้เยอะพอที่จะแบบที่จะสามารถบอกทุกคนได้ว่าอุ๊ยมันไม่เซ็กชวลครับมันมีประเด็นอื่นๆอยู่ด้วยครับมันเป็นงานอาร์ตแบบนี้ที่เชื่อมโยงต่อความรู้สึกตัวละครแบบนี้คือถ้ามันมีบอกกันมาได้นะในช่องแชทหรือว่าถ้าจบรายการไปก่อนแล้วช่องแชทผมข้ามไปคอมเมนต์บอกมาได้เลยอยากรู้ส่วนตัวมากเพราะว่าตีความไม่ออกจริงๆตีความไม่ออกในแง่ของน้อยอื่นนอกจากเซ็กชวลไม่ได้เลยเออพูดไม่ได้เลยจริงๆถ้าใครทำได้บอกมาในช่องแชทได้เลยนะเอออยากรู้เหมือนกันว่านอกจากเรื่องเซ็กชวลมันมีประเด็นอื่นที่มันน่าทำอยู่ไหมอ่ะประเด็นสุดท้ายแล้วว่าประเด็นอันนี้ผมว่าน่าสนใจที่สุดนะครับเขาบอกว่ามันเป็นแค่รูปวาดมันเป็นแค่รูปวาดนะครับโอเคตึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวตรงนี้ลงก่อนประเด็นนี้ผมว่าน่าสนใจคือเป็นประเด็นวาวคิดที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคือมันมีบางส่วนที่ผมเห็นด้วยแหละว่าถูกว่าเออมันก็ไม่ใช่ของจริงนี่หว่ามึงจะไปซีเรียสอะไรวะมันไม่ใช่เด็กอายุ16จริงๆนี่หว่านะครับคือทุกคนผมว่า common sense ทุกคนยืนอยู่ในพื้นฐานเดียวกันเนาะว่ายังไม่รู้บรรลุนิติภาวะต่ำกว่า18เนี่ยไม่สามารถจะไปทำคอนเทนต์เชิงเซ็กชวลได้เลยยังไงก็ผิด 100% แต่เริ่มรูปวาดล่ะมันไม่มีคนที่เป็นปัญหากับสิ่งนี้เพราะว่ามันไม่ใช่คนจริงๆอันเนี้ยอาจจะเป็นความผิดของผมเองเหมือนกันความผิดที่ผมเองที่ผมอาจจะอินกับเนื้อเรื่องหรืออาจจะอินกับสตอรี่ของตัวละครนี้หรือตัวละครทั้งหมดใน My Hero Academia มากเกินไปนะครับกลายเป็นว่าพอมีการวาดรูปเด็กอายุ16ที่เราผูกพันในเชิงของเนื้อหาอยู่ด้วยว่าเออเป็นเด็กอายุ16เราเห็นมันเติบโตนู่นนี่ขึ้นมาแล้วก็เลยพาไปรู้สึกไม่สบายใจเองไปรู้สึกว่าตัวละครนี้มันเป็นเด็กอายุ16แก้ผ้าเอามือปิดอวัยวะเพศเอามีอะไรไม่รู้มาบังนมเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่อันนี้ผมก็50-50อยู่เหมือนกันเพราะว่าเออมันก็รูปวาดมันก็ไม่ได้ทำร้ายใครในขณะเดียวกันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมึงทำไมมึงต้องเซ็กชวลตัวละครอายุ16ด้วยมันก็เป็นแนวคิดที่ส่วนตัวผมเองก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรในตัวเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมุมมองแล้วกันแต่ว่าทั้ง4ประเด็นผมก็จะตอบว่าประมาณนี้ละกันนะครับทั้งเรื่องของมีอะไรบ้างนะญี่ปุ่นเขาทำแบบนี้แหละคุณก็ต้องยอมรับให้ได้มีเรื่องของคนอื่นเขาก็วาดเรื่องอื่นเขาทำก็มีเยอะแยะนะครับแล้วก็มีเรื่องของเขาทำมาตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมาบนมีเรื่องของมันก็งานอาร์ตทั้งหมดนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือในส่วนของมันแค่รูปวาดไม่ใช่คนจริงก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ในเรื่อง4ของ 4-5 หัวข้อที่ผมมองว่าน่าจะเป็นคำถามใหญ่ๆที่หลายๆคนถามกันมานะครับผมก็จะประมาณนี้ให้นะครับก็คำตอบคำถามคิดว่าน่าจะตอบครบถ้วนแล้วก็น่าจะเคลียร์กับหลายๆคนนะครับผมแนะนำหนังสือเล่มนี้นะครับนี่ We Should All Be Feminists นะครับเป็นหนังสือเขาเรียกว่า Introduction สู่แนวคิดเฟมินิสต์แบบสั้นๆง่ายๆอ่านง่ายอ่านสบายนะครับความยาวเนี่ย60หน้าราคาเพียง180 บาทนี่ไม่ได้ได้ตังอะไรด้วยนะแต่ว่าคิด